ธอจะต้องแต่งตัวแต่งหน้าเตรียมรอให้ผู้ชายมาขอตลอดเวลาเลยเพราะว่าจะรอไม่คาดคิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาอ่ะเนียนมากเราก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีพิรุธก็คงไม่ขอหรอกเพราะว่าเพื่อนๆไม่มีใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือวุ้นจำไม่ได้พี่นอตทุกอย่างมันเบลอไปหมดนี่ก็แบบไม่แล้วตอนนั้นเอาของฉันก็จะร้องไห้ฉันซึ้งฉันซึ้งเขาเพื่อนก็เลยตะโกนมาแหละพวกเนี้ยมายกกันว่าเขาสิอะไรเงี้ยมันก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้อ่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราก็มีความสุขเหมือนกันในสิ่งที่เขาพูดมาในสิ่งที่เขาสื่อสารมาเราก็เลยคิดว่าเอ้ยการที่เราจะอยู่ด้วยกันหลังจากนี้มันก็ต้องมีแต่เรื่องดีๆมันต้องมีความสุขแน่นอนคำถามว่าโอเคละแม่นางน่าจะเพอร์เฟคจริงขอแสดงความดีกับวุ้นเส้นสวัสดีค่ะพี่วุ้นมีคนฝากถามว่าไอ้โชว์พระแม่ขอเนื้อคู่หรือว่าของานดีที่สุดคะโอ้ยจริงๆก็แล้วแต่คนเพราะว่าบางคนก็ได้เรื่องความรักบางคนก็ได้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจอะไรแบบนี้แต่เห็นเขาบอกพี่วุ้นของานอย่างเดียวเลยเรื่องความรักคือความสามารถล้วนความสามารถค่ะไม่ใช่หรือว่างานมันอยู่ตัวแล้วก็เลยเริ่มขอเรื่องความรักบ้างอะไรอย่างนี้เปล่าคือจริงๆอ่ะวุ้นส่วนใหญ่อ่ะตั้งแต่สิบกว่าปีอ่ะวุ้นก็ขอแต่เรื่องงานแหละเพราะว่าความรักถูกใจเราหรือเปล่าเราก็ต้องแบบเอาทุกอย่างที่เราชอบนึกออกมาแล้วเราก็ไม่กล้าขอเกิดเขามาเอาคืนไงเราไม่ได้เป็นแนวแบบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรักแล้วพี่วุ้นถามคุณแฟนกลับแล้วยังว่าคุณแฟนได้ไปขอพระแม่ขอเราจากพระแม่หรือเปล่าว่าเขาขอแน่เลยอ่ะขอไหมได้ไปขอความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่นี่ขอไหมคะไม่ใช้ความสามารถล้วนๆเหรอคะเขาเขินคือตอบแทนให้นางเป็นคนที่อายมากอายเขาไม่ค่อยพูดเขาไม่พูดคือรู้จักนิกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนแบบแก๊งๆใกล้ๆกันแหละมารู้จักกันมาตั้งแต่แบบปี2017คือนานมากแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วก็เขาก็เป็นเพื่อนของเพื่อนก็เจอกันมาตลอดแต่ว่าความที่เขาทำงานที่ต่างประเทศ คือเขาทำงานสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเขาจะมากรุงเทพเนี่ยแบบนานๆทีได้เจอเวลาเพื่อนนัดปาร์ตี้กันก็จะเจอเขาแวบๆแต่ว่าก็รู้จักว่านี่คือวุ้นนี่คือนิกแต่ก็เขาก็ทำงานอยู่ที่นู่นเขาเลยไม่ค่อยได้แบบมาแฮงเอาท์อะไรกับเรามากมายจนเขากลับมาทำงานที่เมืองไทยก็เลยเริ่มได้เจอกันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังเป็นการเจอแบบเพื่อนแล้วก็จนที่เจอกันบ่อยก็คือไปวิปัสสนากันทุกปีอ๋อเหรอเขาเป็นสายบุญสายพระเขาก็เป็นสายนั้นแล้วอันนั้นบอกว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราแอบประทับใจเขาลึกๆอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยเราเขาเหมือนแบบชอบผู้ชายที่ทำงานด้วยปาร์ตี้ด้วยเข้าวัดเป็นด้วยสวดมนต์แบบคือรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรทุกอย่างครบทุกอย่างเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ดูเป็นแนวนั้นเราเริ่มมองเขาก่อนเราเริ่มพี่รู้ได้ไงอุ่นมองก่อนก็ทีผู้ปวดทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่าเรามองเขาก่อนนะคนเดียวไงไม่ใช่หรอกฉันว่าเธอมองเขาก่อนอยู่แล้วอายุเขาเด็กกว่าเธอกี่ปีเธอเขาเด็กกว่าเรา5 ปีเขา5 ปีนิดเดียวมองแต่ว่ายังไม่คิดอ่ะมองว่าผู้ชายคนนี้ใช้ได้มองเพราะว่าตอนนั้นอ่ะต่างคนต่างมีแฟนก็ยังไม่ได้แบบคิดอะไรก็แค่ว่าเออแฟนอยู่แล้วเขาก็มีเราก็มีตอนนั้นอ่ะแต่ว่าเหมือนกับเราก็แค่รู้จักกันเป็นพี่น้องแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบนั่นนะถ้าเพื่อมีเพื่อนจะแนะนำให้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดโสดคือแต่ว่าหลังจากนั้นคือพอต่างคนต่างโสดก็มาเจอกันที่งานแต่งแล้วก็คุยกันนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจน6เดือนผ่านไปก็ส่งไปถามเขาไลน์ไปหาเขาว่าเอ้ยเห็นเขาอยู่สิงคโปร์มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนทำงานอยู่ที่นั่นก็เลยถามว่าจะไปสิงคโปร์มีร้านอาหารมีอะไรแนะนำนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแนะนำตรงไหนบ้างแล้วอยู่ดีๆมีตั้งหลายประเทศไปสิงคโปร์ทำไมก็ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนแล้วอยากไปแบบไปหาร้านอาหารใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็คือแบบถามคนพื้นที่เนาะไปถามคนที่อยู่มานานแบบเขาก็แบบลิสต์มาให้แบบยาวเหยียดมากแล้วเราใช่เขาแบบเหมือนตั้งใจทำเพราะเขาเป็นแบบสายแบบวิชาการหน่อยวิชาการนิดนึงแบบเน็ตไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบทำเอ็กเซลทำอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเขาก็พิมพ์มาให้เราแบบละเอียดเราก็เลยรู้สึกเออคนนี้ใช้ได้ใช้ได้ชีวิตเราจะมีระเบียบถ้ามีเขาเข้ามาใช่แต่เราก็ยังไม่กล้าคิดเพราะเขาไม่ได้สนใจอะไรเราไงตอนนั้นเขาก็เหมือนกับแบบก็ถามคำก็ถามไปก็ตอบมาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีจีบอะไรมากมายแล้วสุดท้ายพัฒนาขึ้นมาได้ไหมสุดท้ายก็ไปอีกปีอีก4-5 เดือนก็คือเริ่มปีก่อนโควิดอ่ะก็ก่อนโควิดมาก่อนโควิดก็เริ่มคุยกันมากขึ้นก็คือตอนนั้นต่างคนก็คือแบบโสด 100% แล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มคุยกันแล้วก็เริ่มเปิดใจว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้แบบโอเคไหมแบบคุยกับใครอยู่หรือเปล่าเริ่มคุยกันแบบเกินเพื่อนนิดนึง
เริ่มอ่ะเราแต่ก็ยังไม่ได้คบกันเราเริ่มดูใจกันแล้วนะเหมือนแกก็ไม่ค่อยอยากจะมีแฟนอยู่แล้วก็คือตอนนั้นก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะแต่ว่าถามว่าอยากมีแฟนไหมก็คือไม่ได้รีบแต่ว่าถ้าเจอคนที่ชอบก็คือมีได้ก็คุยได้ก็คุยได้คำถามเขาบอกไปเมืองนอกกันเนี่ยจะต้องแต่งตัวแต่งหน้าเตรียมรอให้ผู้ชายมาขอตลอดเวลาเพราะว่าจะรอโดนเซอร์ไพรส์จริงไหมคะบอกว่าไอ้วูดเนี่ยมันแต่งหน้าแต่งจริงๆมันแต่งไม่อย่างนั้นอยู่แล้วจะบอกเลยว่าคืออันเนี้ยไม่มีใครรู้วูดน่ะกำลังทำธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นก็คือเราอ่ะแพนกับนิกตั้งแต่มกราแล้วว่าเราจะไปเที่ยวกันซึ่งตอนนั้นอ่ะก็คือเราก็ไปเที่ยวแหละเหมือนกะว่าจะไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้อะไรแต่ว่าก่อนหน้านั้นประมาณแบบ4เดือนก่อนที่จะไปจริงๆอ่ะวุ้นกะอยากวุ้นกับนิกบอกว่าเฮ้ยเราอยากทำเสื้อผ้าก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นขอทริปนี้วุ้นขอไปถ่ายแบบด้วยได้ไหมเดี๋ยวจ้างตากล้องทำอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่งหน้าทำผมเองแต่ว่าขอเสื้อผ้าเราไปถ่ายแล้วก็ขอช่างภาพด้วยขอช่างภาพแล้วแค่นั้นแล้วก็เราก็ถ่ายที่ปารีสด้วยแล้วก็ถ่ายไม่พอช่างภาพอ่ะจ้างไว้2วันก็คือถ่ายในเมืองที่ปารีสทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอเข้าที่แชมเปญอันนี้คือนอกเมืองของฝรั่งเศสเขาก็ขอให้ใส่ชุดนี้แหละบอกว่าชุดนี้ต้องถ่ายซ่อมเพราะว่าตอนแรกเราใส่ชุดดำแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันพร้อมไปกินข้าวแล้วแต่ว่าคือหน้าผมมันก็เหมือนแบบพร้อมถ่ายแต่ถ่ายทุกวันแล้วทำผมแต่งหน้าเองเก่งจะตายทำได้นี่ก็ทำเองทุกอย่างสบายสบายแต่งสวยแล้วโอ้นี่ทำเองผมนี่ทำเองเหรอทำเองเองเก่งเลยเนี่ยไอ้วุ้นมันเป็นคนแต่งหน้าทำผมเองแต่เด็กๆแล้วไหมหน้าก็แต่งเองอะไรเองหมดเลยพี่น็อตมันอู้แต่งนิดเดียวไงแล้วก็เวลาไปกินข้าวเนี่ยบางทีมันก็ไปร้านดีๆแล้วเราก็ชอบถ่ายรูปลง IG ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวสวยตลอดคือเวลาไปไหนคือเราสามารถถ่ายรูปลงโซเชียลได้แหละเอาง่ายๆแบบสไตล์พี่วุ้นนะเจ้าแม่ Instagram คนแรกของประเทศไทยนะแต่ว่าคือตื่นมากินข้าวเช้าก็คือหน้าเยินนะไม่สูบไม่ได้แต่งเยอะก็คือแบบลงมาหน้าสดกินข้าวก็คือไม่มีการถ่ายเกิดขึ้นแต่ว่าตอนเย็นก็คืออ่ะถ่ายนิดนึงแต่วันนั้นก็ไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ขอเราไม่คาดคิดเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเค้าอ่ะเนียนมากปกติคนแบบเค้าอ่ะต้องมีการแบบลกๆนิดนึงหรือเปล่าคนที่ไม่ได้แบบแสดงไม่ใช่นักแสดงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไม่เนียนเขาต้องเหมือนแบบเฮ้ยแหวนจะเก็บไว้ไหนดีนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่เขาคือแบบเหมือนไปเที่ยวกันทุกทริปสบาย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 แบบของก็วางทิ้งไว้วุ้นรู้แหละว่าวุ้นกลับมานั่งคิดที่หลังว่าแบบจริงๆกล่องแหวนก็อยู่แถวๆนั้นที่เขาวางแถวเราแต่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับของเขาปกติก็ไม่ได้แบบไปยุ่งกับของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยชิลแบบไปไหนมาไหนก็ปล่อยแหวนทิ้งไว้แถวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีพิรุธจนเพื่อนเราที่ไปด้วยอีก2คนน่ะก็มีโยเกิร์ตแล้วก็น้องเนียบใช่มั้ยเนียบอ่ะแบบมากระซิบเราตอนที่อยู่ปารีสก่อนที่จะไปแชมเปญบอกว่าพี่วุ้นแบบเนี่ยแบบเตรียมชุดมาหรือเปล่าเราบอกเตรียมมาทําไมทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวเผื่อพี่นิกขอไงเราก็เลยบอกนี่คือเพื่อนกระซิบงั้นถ้าแกไม่รู้เนี่ยคงไม่ขอแน่นอนเพราะว่าถ้ารู้อ่ะเขาจะไม่มาพูดเรื่องแต่งงานเลยนึกออกไหมจริงเนอะจะไม่หลุดเลยเนอะจะต้องเงียบทุกคนจะต้องเก็บเงียบเลยใช่ทุกคนจะต้องมีพิรุธแต่ว่าอันนั้นก็คือแบบพอน้องมาพูดเราก็เลยรู้สึกว่าก็คงไม่ขอหรอกเพราะว่าเพื่อนๆไม่มีใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นก็บอกเขาไปปรึกษากับสามีของเอมมี่มรกตอ๋อเหรอจริงไหมคะเขาคุยกันตอนช่วงแบบต้นปีเนาะใช่ไหมงานแบบในงานแต่งอะไรเงี้ยคือพี่หนุ่มกับเอมี่เขาก็แบบเชียร์คนนี้มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาแบบพี่วุ้นแบบแต่งเมื่อไหร่เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามาถามฉันจะต้องไปขอเขาหรออะไรเงี้ยไม่คุยกับเขาผู้ชายสิผู้ชายเลยอะไรเงี้ยฉันชิวอะไรเขาก็ไปคุยกันเอมี่ก็เลยแอบถ่ายไว้ตอนคุยกันแล้วเอมี่ก็บอกว่าจริงๆอะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมอรู้อยู่แล้วมอรู้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบก็คงคุยกันคือนิกเขาก็คิดไว้ในหัวเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าพี่หนุ่มก็คือประสบการณ์เยอะเพราะเขาก็ไปขอคุณเอมมี่ที่ฝรั่งเศสเหมือนกันถูกแต่ก็คนละมุมนะเราก็ไปอีกเมืองนึงขอปรึกษาจากพี่หนุ่มเหรอคะก็เขาก็เหมือนแบบคุยกันมากกว่าว่าจะทำยังไงดีที่ร้านอาหารที่ไหนอร่อยอะไรเงี้ยมาบรรยากาศที่ไหนดีไม่จริงๆอ่ะจะบอกว่าที่เมืองนั้นน่ะเราอ่ะบอกเขาว่าเราชอบอยู่แล้วเราอ่ะเป็นคนแบบเหมือนบอกว่าเราอยากอยู่เราจริงเราเป็นคนแพลนว่าเฮ้ยเราจะไปที่นี่เราอยากไปถ่ายชุดนี้ตรงนี้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนกับเขาเป็นคนดีเทลเยอะเขาก็เหมือนกับรู้ว่าเราชอบที่นี่รู้ว่าเราชอบมุมนี้เคยให้ดู IG รูปนี้ว่าแบบเฮ้ยตรงนี้สวยเดี๋ยวเราแบบอยากถ่ายรูปชุดนี้นู่นนี่เงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนเลือกจุดที่เราเคยคุยกับเขาไว้หลายเดือนแล้วอ่ะเก็บข้อมูลเป็นสายเก็บข้อมูลแล้วเก็บข้อมูลมาตลอดว่าเขาอยากถ่ายตรงนี้แล้ววันที่เขาขอจริงๆอ่ะก็คือวันที่พอเราเปลี่ยนชุดปกติอ่ะเวลาเราอยู่ในห้องอ่ะเราก็จะต้องลงไปพร้อมกันหรือไม่เขาก็ต้องมาแบบ
เออไปแล้วนะนู่นเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบเราอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เหมือนตะโกนเข้ามาแล้วไปแล้วนะเดี๋ยวแบบขอลงไปข้างล่างก่อนเราก็แบบแปลกใจไหมแล้วเริ่มมีใจนิดนึงแปลกๆปกติก็คือเหมือนแบบต้องไปพร้อมกันเออรอเราหรือว่าไม่ก็แบบเข้ามาแบบไปแล้วนะอะไรเงี้ยนิดนึงแสดงว่าเธอคิดอยู่ตลอดเวลาสิไปครั้งนี้เธอต้องได้ถูกขอแต่งงานเธอต้องคิดตลอดเวลาเพราะว่าฉันน่ะเลิกคิดตั้งแต่เนี่ยสิ่งที่เขาแบบเนียนแล้วก็สิ่งที่แบบเพื่อนมาพูดว่าแบบไม่น่านะแต่ก็ไม่แน่ใจฉันเลิกคิดมันก็ไม่ได้หวังจะแต่งงานอยู่แล้วเนาะรุ่นเนาะคือเราก็รู้ว่าเขาแบบวันนึงเขาก็อาจจะต้องขอแหละเพราะว่าเขาคุยกับเราว่าเอ้ยคุยกับเราถึงอนาคตคุยกับเราเรื่องแบบเอ้ยเขาคบเราจริงจังไม่ได้แบบมาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่ถึงเวลาพร้อมเมื่อไหร่เขาถึงแบบคนอิจฉาวุ้นบอกว่าจะแฟนล้อหรอนะคนอิจฉาก็ได้ทุกคนหล่อหล่อนะหล่อสีมากหล่อสีหล่อดูดีอ่ะดูดีดูหล่อละเอออีบ้าดูดิหล่อหน้าใสหน้าใสเออแล้ววินาทีที่เขาขอนี่เราคือวุ้นจำไม่ได้พี่น็อตทุกอย่างมันเบลอไปหมดไม่ก็แบบมันเหมือนมีแสงสว่างวาบขึ้นมาไม่มันคือเหมือนตอนนั้นน่ะพอเราเดินลงมาปุ๊บอะเราก็ถ่ายแบบชุดเราอยู่ปกติใช่ไหมตากล้องก็เรียกพี่นิกมาซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออปกติเราก็ถ่ายรูปคู่กันอยู่แล้วพอตากล้องเรียกมาก็เลยอ่ะถ่ายคู่กันแล้วฉันก็ไปดันไปโอบเอวเขาแล้วไปโดนแหวนพอดีโดนกล้องแหวนอยู่อีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยเห็นเลือดไปเรียมเนี่ยเราก็เริ่มเขินละเริ่มเขินก็เลยแบบอะไรเนี่ยอะไรนี่คืออะไรเขาก็เริ่มพูดอะไรอย่างเงี้ยเริ่มพูดว่าแบบรู้สึกยังไงกับเราแล้วก็ขอแต่เขาบอกว่าจริงๆเตรียมมาเยอะกว่านี้แต่เขาก็จำไม่ได้ตื่นเต้นเนอะแล้วเราจำได้ไหมว่าเขาพูดเราจำได้ไหมว่าเขาพูดจำได้จำได้เลยพี่มุนเล่านะเล่าได้อยากรู้เพราะอันนั้นไม่มีถ่ายออกมาถูกป่ะอยากรู้จังไม่ได้ถ่ายไม่ได้ออกมาไม่ส่วนตัวจริงๆขอสักนิดนึงเขาพูดอะไรกับเราก็เขาก็บอกว่าเขาเรียกเราเบฟเนาะเขาบอกว่าเขาอยู่เขาคบกับเรามาแบบ4ปีแล้วแล้วก็แบบเหมือนแบบเขามีความสุขในทุกๆวันแล้วเขาแบบอยากใช้ชีวิตที่เหลือหลังจากนี้กับคุณก็บอกเรารักเบฟนะไม่แล้วตอนนั้นเอาตรงฉันก็จะร้องไห้ฉันซึ้งเขาแล้วเขาก็แบบนิดนึงอะไรเงี้ยฉันซึ้งเขาแต่ฉันก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ร้องไม่ต้องถึงขั้นนั้นดีกว่าเราก็ถามว่าเรายังไงต่อเขาตอนนั้นเขายืนอยู่แล้วก็ถือกล่องแหวนแล้วเขาก็คงแบบแล้วไงต่อแล้วก็บอกว่าแล้วไงต่อเขาก็เลยเพื่อนก็เลยตะโกนมาแหละพวกเนี้ยมายกเลยว่าเขาเข้าสิอะไรเงี้ยนางก็ลงไปแล้วนางก็ถามว่าตกลงนางก็เปิดแหวนแล้วนางก็บอกถามว่าตกลงแต่งกับเขาหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบแต่งค่ะใช่ดูแต่งดูภาษาอังกฤษว่าแต่งค่ะโอเคโอเคค่ะน่ารักน้องดีสุดเลยยินดีด้วยมันก็ไม่เคยแบบรู้สึกแบบนี้อ่ะเราก็รู้สึกว่าเราแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราก็มีความสุขเหมือนกันในสิ่งที่เขาพูดมาในสิ่งที่เขาสื่อสารมามันไม่ต่างกับความรู้สึกเราไงเราก็เลยคิดว่าเอ้ยการที่เราจะอยู่ด้วยกันหลังจากเนี้ยมันก็ต้องมีแต่เรื่องดีๆมันต้องมีความสุขแน่นอนแม้แต่ฉันเข้าใจนะตั้งแต่มีแฟนคนเนี้ยมันก็พูดเสมอว่าแกเราก็มาถึงนี้จะไปเป็นเหมือนข่าวเหมือนเด็กๆมีแฟนรักๆเลิกๆมันไม่กล้าเปิดตัวนะระวังตัวมากมันเป็นคนที่ไม่กล้าเปิดตัวแฟนคือ4ปีลงรูปแบบน้อยมากอะนับได้เลยว่ากี่ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอะวุ้นก็บอกพี่มดว่าแบบเฮ้ยเราไม่ควรเปิดเนาะคือเปิดทีไรมันก็ไม่เวิร์กอ่ะเราก็กลัวคนนี้ไม่เวิร์กอีกแต่ว่าสุดท้ายมันปิดไม่ได้พี่วุ้นก็ออกสื่อตลอดเวลาแล้วก็คนก็เห็นตลอดเวลาเราก็เปิดเท่าที่เปิดได้แต่ก็ไม่ได้เอิกกระเลิกอะไรมากเป็นแบบเอาจริงๆอยากครั้งแรกเพื่อนๆสงสัยโดยเฉพาะเจ้าของ after you นานาทุกคนสงสัยหมดทุกคนสงสัยว่าวุ้นแล้วใครเป็นคนจับได้คนแรกเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะตอนที่เมย์คือเมย์บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคนก็หาว่ากูเสือกเมย์เจ้าของจะอยู่มันพูดอย่างนี้บ่อยมากแล้วบอกว่าไม่หรอกมันเป็นเรื่องจริงคือวันนั้นอะเมย์บอกว่าเฮ้ยถ้ามีคนคุยอยู่อะขอเจอได้ไหมก็เลยแบบไปกินข้าวกัน3คนด้วยความเป็นห่วงเพื่อนอะเนอะแล้วตอนนั้นอะเอาตองวุ้นกับนิกอะยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรกันคือตอนนั้นก็ประมาณ6เดือน4-5เดือน6เดือนก็คุยกันแล้วก็ยังแบบกินข้าวกันแบบ
บ่อยๆแล้วเมย์จับได้ยังไงทำไมถึงเมย์ถึงถามว่าคือเมย์อ่ะอยู่ชั้นเดียวกับเราเออเอ๊ะทำไมไอ้หนุ่มคนนี้มาชั้นนี้ได้ยังไงเปิดประตูไปก็เจอกันนางเห็นนางเห็นนางรู้จักกับนิกอยู่แล้วคือเหมือนกับรู้จักตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแบบเหมือนพี่น้องรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักพี่สาวนิกด้วยแล้วเขาก็เห็นนิกข้างล่างแล้วเขาก็นิกก็คงยังไม่กล้าบอกว่ามาทำอะไรอะไรเงี้ยซึ่งนิกไม่ได้อยู่คอนโดนี้แน่นอนนิกไม่ได้อยู่นิกไม่ได้อยู่อยู่แล้วเพราะห้องคอนโดนี้มีอยู่30ห้องแล้วก็รู้ว่าใครอยู่ห้องไหนแต่ว่านิกมาห้องนี้เมย์มันก็คงสงสัยว่ามาห้องใครแต่ก็ยังไม่มาถามเราจนวันที่เราบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะให้เจอคนคนนึงแล้วเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าคนนี้คือคนที่เราคุยอยู่ก็เลยไปคุยกันแล้วตอนนั้นนุ้นยังไม่ได้เป็นแฟนกับนิกเลยก็คือเมย์แหละถ่ายวิดีโอด้วยมันถ่ายวิดีโอไว้แล้วมันก็ถามนิกว่าตกลงเป็นแฟนกันหรือเปล่าแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะเราสองคนก็เราก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงนิกจะอยากเป็นแฟนกับเราหรือเราจะเป็นหรือเปล่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนางก็ถ่ายไว้นิกก็บอกว่าวันนั้นเป็นวันแรกซึ่งไม่รู้เมย์บังคับหรือเปล่าให้บอกว่านิกก็บอกว่าเป็นแฟนกันไหมครับอะไรเงี้ยมันขอวันนั้นเลยไม่อยู่กัน2คนไม่พูดแต่ว่าต้องมีแบบคนที่แบบบิ้วนิดนึงอะไรเงี้ยนะเมย์เขาคงรู้จักนิสัยนิกเดียนะว่าเป็นคนขี้อายไม่กล้าที่จะพูดอะไรเงี้ยบางคนก็เลยบอกโอ้โหอิจฉาประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างความมั่นใจกับผู้ชายคนนี้เพราะไอ้วุ้นมันจะเป็นคนกลัวการแต่งงานมาตลอดมันเคยพูดชื่อว่าหรือเปล่าไม่มดแกลืมไปหรือเปล่าวะว่าฉันก็เคยแต่งงานมาแล้วกูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับการแต่งงานเลยแต่จริงๆฉันยอมรับฉันลืมฉันลืมไปเยอะฉันลืมไปแล้วมันเคยแต่งงานแล้วแต่ว่าก็แต่งได้เพราะว่าวุ้นเคยมีคนเคยถามคำถามนี้เหมือนกันวุ้นก็บอกว่าเฮ้ยวุ้นอยากแต่งนะแต่ว่าวุ้นไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้กระตือรือร้นหรือกดดันอะไรเขามากมายเพราะวุ้นรู้แล้วอะว่ามันเป็นแบบไหนแต่ว่าถามว่ามันคือความรู้สึกที่แตกต่างเพราะว่ามันคือคนเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้ามาเติมเต็มทุกอย่างให้กับเราจริงๆแล้วเราก็อยากใช้ชีวิตกับเขาแบบจริงๆหลังจากนี้เพราะฉะนั้นน่ะงานแต่งยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะเป็นลักษณะไหนอะไรแบบเนี้ยเราปรึกษากันอยู่ครับ